สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้กฎหมายสบายใจกับดิฉันพนิกากัญจนากุลชรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเราได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะถึง2ฉบับด้วยกันเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็คือพระราชกำหนดค่ะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัชดากรนะคะฉบับที่19แล้วก็พระราชกำหนดค่ะการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญในการรู้กฎหมายสบายใจจะมาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับกฎหมาย2ฉบับนี้นะคะเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าแขกรับเชิญของเรานะคะน้องอ๋องค่ะคุณนรันโพพัฒนาชัยค่ะนักกฎหมายกฤษฎีกาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะจะมาพูดคุยเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายค่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอ๋องสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋องค่ะก่อนอื่นเลยที่มาของกฎหมาย2ฉบับนี้ค่ะทำไมประเทศไทยต้องออกกฎหมาย2ฉบับนี้คะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็พี่กิ๊กมากที่ให้โอกาสผมเป็นตัวแทนจากกฤษฎีกามาเล่าการทำงานของกฤษฎีกาให้ฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังมีคนให้ความสนใจกันอยู่เยอะมากกำลังฮอตมากก็ที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้ทั้ง2ฉบับเนี่ยซึ่งจริงๆอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่ากฎหมายกำกับดูแลแล้วกันอันที่สองเนี่ยเป็นกฎหมายภาษีจะได้จำง่ายๆนะฮะกฎหมายกำกับดูแลเนี่ยเราต้องมีเพราะว่าประมาณปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวแล้วก็จะมีคนที่พูดถึงโดยเฉพาะผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเรื่องของการค้าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชื่อว่าบิตคอยน์กันเยอะมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อต้นปีบิตคอยน์มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 US ดอลลาร์ตอน1เหรียญ นะฮะแต่พอเมื่อถึงเดือนธันวาคมเวลาไม่ถึง12เดือนเวลาไม่ถึงปีเลยฮะประมาณ11เดือนมูลค่าของบิตคอยน์สูงขึ้นไปเกือบถึง 20,000 US ดอลลาร์แปลว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเนี่ยเกินกว่า 100% 2-300% เมื่อมันมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็อยากที่จะเข้าไปลงทุนถูกมั้ยฮะพอเขาอยากไปลงทุนเยอะๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คนที่ไม่หวังดีเข้ามาแล้วก็หาประโยชน์กับประชาชนซึ่งเอาเงินที่หามาได้ของตัวเองเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ซึ่งมีความผันผวนของราคาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีการเชิญชวนให้ลงทุนไม่ใช่แค่บิตคอยน์แต่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆซึ่งถ้าพี่กิ๊กติดตามข่าวก็จะทราบดีอย่างเช่นในเมืองไทยเนี่ยที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการออกข่าวว่ามีกลุ่มชาวบ้านรวมเงินกันเป็นเงินเกือบ40ล้านบาทเพื่อไปลงทุนผ่านอะไรรู้ไหมครับผ่านไลน์ครับมีคนในไลน์เนี่ยออกมาบอกว่าจะต้องมีการลงทุนเอาเงินเนี่ยเขารวบรวมเงินเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้วพอเขารวบรวมเงินปุ๊บเขาก็หายไปเลยพวกนี้เองครับเป็นส่วนหนึ่งของความกังวลของรัฐบาลที่ทำให้เราต้องรีบออกกฎหมายฉบับนี้ครับค่ะทีนี้มาพูดเรื่องกฎหมายกันบ้างว่างั้นอาจจะเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังกันว่ากฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นที่จะลงรายละเอียดเนาะแล้วก็มาคุยกันก่อนว่าเอสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรอะคะตามกฎหมายอะค่ะสองฉบับเนี้ยแล้วก็จะมีคำศัพท์อีกอันนึงที่ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปเปิดอ่านดูพระราชกำหนดก็จะเห็นว่ามันมีคำว่าโทเค็นดิจิทัลอะไรต่างๆแบบนี้น้องอ่องเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยครับคือเอาตามกฎหมายนะฮะกฎหมายเนี่ย เขียนแบ่งไว้อย่างชัดเจนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยหรือดิจิทัลแอสเซทในภาษาอังกฤษเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีซึ่งในกฎหมายใช้ทับศัพท์เลยคริปโตเคอเรนซีเขียนเป็นภาษาไทยคำที่2เนี่ยอันที่2ประเภทที่2คือดิจิทัลโทเค็นซึ่งพอมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเราต้องกลับคำนะฮะให้มันเป็นคำในไวยากรณ์ภาษาไทยก็เลยใช้คำว่าโทเค็นดิจิทัลก็พูดง่ายคือโดยสรุปแล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลมีคริปโตเคอเรนซีกับดิจิทัลโทเค็นอันนี้ความแตกต่างของ2ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างเอาง่ายๆเลยเอาสรุปความง่ายๆว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายเงินแต่ไม่ใช่เงินนะฮะมันเป็นการที่เอกชนคือเราท่านๆนี่แหละถือกันเองว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือใช้สำหรับชำระธุรกรรมบางอย่าง
ของเอกระหว่างเอกชนด้วยกันเองได้แต่รัฐบาลเนี่ยไม่ถือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็น legal tender หรือไม่ถือว่ามันเป็นเงินตราที่สามารถชำระนี่ได้ตามกฎหมายเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเงินตราที่ชำระได้ตามกฎหมายมีแค่สกุลเดียวใช่ไหมฮะคือเงินบาทในทางตรงกันข้ามตัวโทเค็นดิจิทัลเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจกันง่ายๆมันคือคล้ายๆหลักทรัพย์หรือที่ชาวบ้านจะรู้จักกันดีในนามของหุ้นกู้เลยพวกนี้ครับก็คือมีบริษัทมีห้างร้านหรือมีแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยออกตัวโทเค็นดิจิทัลระดมทุนเพื่อที่จะระดมเงินสักก้อนหนึ่งโดยที่ขายตัวโทเค็นดิจิทัลเนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็สัญญาว่าเขาเนี่ยจะผลิตสินค้าบริการหรือมีโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในอนาคตเนี่ยจะออกดอกออกผลแล้วประชาชนที่ถือไอ้ตัวโทเค็นดิจิทัลเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการหรือว่าจากทรัพย์สินสินค้าเหล่านั้นได้ครับค่ะแน่นอนหลายท่านนะคะครับผมคงอยากจะรู้ล่ะว่าเราออกกฎหมาย2ฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยใครจะได้รับผลกระทบบ้างคือเรียนเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราพูดกันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่อะไรก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะไปพูดว่ามันคืออะไร อย่างแรกเลยก็คือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่กฎหมายที่ไปกำกับดูแลเทคโนโลยีกฎหมายไม่ได้พูดถึงคือถ้าเกิดย้อนกลับมาอีกนิดนึงตัวทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยครับตามความเข้าใจของทุกคนเนี่ยตัวคริปโตหรือว่าตัวดิจิทัลโทเค็นเองเนี่ยสองอันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกันอยู่เทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเรียกว่าบล็อกเชนซึ่งโดยที่ไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะมันเป็นเรื่องของทางเทคนิคนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนเลยโดยที่นิยามของทั้งคริปโตเคอเรนซีและดิจิทัลโทเค็นเนี่ยเป็นการพูดถึงหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการส่งต่อกันบนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบอะไรก็ตามเหรียญคอยน์หรือว่าโทเค็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยและเป็นหน่วยทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ได้หมดโดยที่กฎหมายเนี่ยไปให้อำนาจหน่วยงานกำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรารู้จักกันดีในนามก.ล.ต.ไปสามารถที่จะออกกฎในเป็นกฎหมายระดับรองนะครับกฎหมายลูกหรือประกาศก.ล.ต.เนี่ยเพื่อที่จะเตะออกเตะพวกประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราไม่อยากกำกับดูแลที่ไม่จำเป็นต้องกำกับดูแลออกไปเช่นอะไรมั่งพูดง่ายๆเลยอย่างเช่นไมล์สะสมไงพี่กิ๊กเป็นนักการทูตต้องเดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยฮะไมล์สะสมการบินไทยนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ในสโคปของกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายเพื่อบอกว่าเราไม่ต้องสนใจกำกับตัวพูดยังไงดีตัวหน่วยดิจิทัลหน่วยอิเล็กทรอนิกส์พวกนั้นใช่ไหมฮะซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกต่อไปว่าเขาจะประกาศกฎอะไรออกมาบ้างพูดง่ายก็คือว่าพอมันไม่กำกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยสโคปมันก็เลยกว้างแต่มันไม่ได้กว้างแบบเอาทุกอย่างเข้ามาหมดเลยเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้กำกับดูแลสมมติผมมีเงินบิตคอยน์พี่กิ๊กมีเงินเป็นดิจิทัลโทเค็นแล้วเราอยากจะแลกกันโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่มีธุรกิจใดๆมาเกี่ยวข้องเรายังสามารถที่จะแลกทั้งคริปโตแล้วก็แลกดิจิทัลโทเค็นกันได้พูดง่ายๆคือถ้ามีบุคคล2คนมีเอกชนที่ต้องการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันเองเนี่ยไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปกำกับดูแลไม่ได้ไปพยายามที่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้นคราวนี้เรามาดูว่าแล้วกฎหมายฉบับนี้มันทำอะไรโดยใจความหลักๆกว้างๆครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำกับดูแลธุรกิจอยู่ทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าศูนย์ซื้อขายหรือที่รู้จักกันในนามภาษาอังกฤษว่า trading platform หรือ exchange อะไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละแบบเนี่ยมันคืออะไรอันที่สองเนี่ยคือนายหน้าซื้อขายหรือที่รู้จักกันดีถ้าเกิดเปรียบเทียบในมุมมองของการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์นะครับก็คือพวกโบรกเกอร์อันที่สามเนี่ยอันที่สามคื
ตัวที่เรียกว่าผู้ค้าผู้ค้าเนี่ยภาษาอังกฤษคือ dealer อันนี้ความแตกต่างระหว่าง3อันนี้นี่อันแรกตัวศูนย์ซื้อขายนะฮะศูนย์ซื้อขายเนี่ยทำหน้าที่จับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการซื้อแล้วก็ผู้ที่ต้องการขายโดยที่ไม่ได้ทำตัวเป็นตลาดเองคือไม่ได้ทำตัวเป็นคนที่จะไปซื้อหรือเป็นขาไปขายแค่ให้บริการระบบโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมาประกาศราคาซื้อแล้วก็ประกาศราคาขายที่เขาทั้งสองคนอยากจะซื้อจะขายกันโดยที่ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ตัวศูนย์ซื้อขายเนี่ยเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเอาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ครับที่มีหุ้นมาแขวนในตลาดแล้วก็แต่ก่อนก็คือถ้าเกิดใครอยากจะซื้อก็ดูว่าราคาเนี่ยเราพอใจที่จะซื้อไหมแล้วเราก็เสนอราคาไปแล้วถ้าเกิดผู้ขายเขาอยากจะขายราคาก็แมทช์กันแล้วก็มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนของ exchange หรือว่าศูนย์ซื้อขายนะฮะส่วนที่2เนี่ยส่วนที่2ก็คือตัวของ broker หรือว่านายหน้าคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วพูดว่า broker หรือนายหน้าเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นบริการที่ทางตลาดหุ้นเนี่ยมีให้ตลอดเวลาคนที่จะซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยไม่มีใครที่เข้าไปในตลาดโดยตรงแล้วก็ไปยกมืออย่างที่ถ้าแต่ก่อนนะฮะก็ต้องมีการไปยกมือประกาศกันว่าเราจะซื้อราคานี้ราคานู้นการทำอย่างนั้นไม่มีอีกต่อไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมหรือพี่กิ๊กก็ต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ใช่ไหมฮะแล้วโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นคนไปหาหุ้นมาให้เราบอกว่าเราอยากจะได้หุ้นตัวนี้ในราคาเท่านี้แล้วโบรกเกอร์เขาก็มีหน้าที่ไปหาไปในตลาดแล้วก็ไปดูว่ามีโบรกเกอร์คนอื่นที่ขายหุ้นตัวนั้นในราคาที่เรารับได้ไหมในลักษณะเดียวกันฮะในส่วนของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็คือถ้าคนที่ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ก็คือคนที่ทำหน้าที่หาลูกค้าแล้วก็ไปหาสินทรัพย์ดิจิทัลไปหาโทเค็นหรือไปหาคริปโตที่ลูกค้าอยากจะได้ในราคาที่ลูกค้ารับได้แล้วก็ซื้อทำหน้าที่ซื้อขายแทนลูกค้าโดยที่ไม่ได้ซื้อสำหรับตัวเองแต่ที่อาจจะพิเศษนิดนึงก็ตรงที่ว่าโบรกเกอร์เนี่ยในปัจจุบันยังไม่มีฮะในเมืองไทยนั่นสิกำลังจะถามใช่เมืองไทยเรามีแบบไหนบ้างคะคือเดี๋ยวจะลองเล่าให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าในเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงเนาะคือกฎหมายอย่างที่บอกอันที่2คือโบรกเกอร์ที่เขียนเข้าไปเนี่ยก็เพราะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆการพัฒนาของการซื้อขายโดยเฉพาะการซื้อขายในตลาดรองเนี่ยฮะจะค่อนข้างเปรียบเทียบได้เยอะมากกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนแล้วก็ตลาดหุ้นที่มีอยู่แล้วในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทางก.ล.ต.แล้วก็ทางฝ่ายเลขาผู้ร่างเนี่ยมีความคิดว่าเขียนเป็นธุรกิจเผื่อไว้ในกฎหมายเนี่ยน่าจะไม่เสียหายและน่าจะไม่ใช่การคาดเดาที่เกินเลยไปกว่าเหตุความสมเหตุสมผลเพราะว่ามันมีศูนย์ซื้อขายแล้วมันมีดีลเลอร์แล้วไอ้หน่วยหรือว่าธุรกิจที่ออกมาเพื่อสนับสนุนผู้ซื้อขายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาแต่ถ้าเกิดเราไม่เขียนเผื่อไว้นิดนึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้ามันมาปุ๊บเขาจะไม่ครอบคลุมใช่เราก็ต้องทำไงฮะต้องไปแก้กฎหมายใหม่อีกรอบนึงก็เสียเวลาอีกใช่ไหมฮะอันนี้อีกผู้ประกอบธุรกิจอีกชนิดหนึ่งก็คือผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่าผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดีลเลอร์เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายๆมองกันง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานี่แหละครับสมมุติว่ามีคนมาตั้งโต๊ะนะฮะในที่สนามบินหรือว่าที่ไหนก็ตาม เพื่อที่จะรับซื้อเงินตราไม่ว่าจะรับซื้อหรือรับขายใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันคนที่เป็นผู้ค้าเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะแต่โต๊ะเขาเนี่ยไม่ใช่โต๊ะที่ถนนลาดประสงค์หรือไม่ใช่โต๊ะที่ถนนศรีอยุธยาเขาตั้งโต๊ะอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเขามีเว็บไซต์เขาประกาศราคาต่างจากเทรดดิ้งแพลตฟอร์มตรงที่ว่าเขาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายมีใครอยากจะซื้อเขาก็รับขายแต่เขาตั้งราคานะครับไม่ใช่ว่าคนซื้อเป็นคนตั้งราคาเขาจะตั้งราคาเลยว่าเขาจะรับซื้อที่ราคาเท่านี้เขาจะรับขายที่ราคาเท่านี้วิธีการหากำไรเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะหากำไรจากหลักความแตกต่างระหว่างราคาซื้อแล้วก็ราคาขายใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นภาพกว้างๆของกฎหมายแล้วพูดถึงกฎหมายก่อน
ว่ามันมีธุรกิจอยู่3อย่างแต่ก็ในกฎหมายจริงก็มีติ่งอยู่อีกนิดนึงตรงที่บอกว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมันเกิดมีธุรกิจชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก.ล.ต.มีความรู้สึกว่าต้องกำกับดูแลเพราะว่ามีความสำคัญในลักษณะคล้ายกับธุรกิจ3ธุรกิจที่ระบุอยู่ในกฎหมายแล้วก.ล.ต.มีอำนาจไปประกาศกำกับดูแลประเภทธุรกิจเพิ่มเติมได้นะฮะซึ่งปัจจุบันก็เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีธุรกิจอื่นใดที่น่าจะสามารถเราสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็น3ธุรกิจหลักนะฮะซึ่งในเมืองไทยอย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นว่ามันก็มีอยู่2ส่วนเนาะมีตัวศูนย์ซื้อขายหรือ Trading Platform หรือ Exchange ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ 3-4 เจ้าหลักแต่ก็มีเจ้าย่อยๆในเมืองไทยอีกเยอะส่วนดีลเลอร์ก็มีอยู่ 3-4 เจ้าเหมือนกันส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกเขาก็จะมีเว็บไซต์ใช่มั้ยฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ค่อยได้ใช้เว็บไซต์หรอกคนใช้อะไรฮะโทรศัพท์มือถือในการเทรดในการทำธุรกรรมประมาณนั้นค่ะที่อ๋องพูดไปเนี่ยอันนี้เป็นตัวพรก.การประกอบธุรกิจนะคะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมันมีอีกตัวด้วยก็คือที่เรื่องว่าภาษีครับผมอันนี้อ๋องจะแตะนิดนึงไหมได้ครับได้เลยคือแหมมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็จะทราบว่าจริงๆพรก.กำกับดูแลเนี่ยคนไม่ค่อยจะทักท้วงคัดค้านเท่าไหร่เพราะว่าก็เข้าใจว่าพอมันมีธุรกิจชนิดใหม่ขึ้นมาก็ต้องมีการกำกับดูแลแต่ที่คนจะพูดถึงค่อนข้างเยอะก็คือพรก.แก้ไขประมวลกฎหมายอาชญากรก็คือพูดง่ายๆคือพรก.ภาษีกฎหมายภาษีนี่แหละซึ่งเอาเป็นว่าเราพูดถึงหลักการก่อนเรายังไม่พูดถึงจุดที่คนพูดถึงหลักการจริงกว้างๆก็คือว่าเมื่อมีการทำธุรกิจเกิดขึ้นสัมภาระเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้นะฮะของประเทศไทยเนี่ยก็มีอำนาจที่จะจัดเก็บภาษีอยู่แล้วโดยใช้มาตรา40วงเล็บ8ของประมวลกฎหมายอาชญากรซึ่งบอกว่าธุรกิจใดๆก็ตามในประเทศไทยที่มีที่ดำเนินกิจการเนี่ยแล้วมีรายได้พึงประเมินเนี่ยก็ต้องเสียภาษีนั่นเรียกว่าบทกวาดคือกวาดทุกอย่างเข้ามาหมดเลยแต่มันก็เกิดความไม่แน่นอนเกิดความไม่ชัดเจนที่ผ่านมาสัมภาระถ้าเกิดมีธุรกิจใดๆซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รวมเป็นเซกเตอร์ขนาดใหญ่เขาก็ใช้มาตรา40วงเล็บ8ในการจัดเก็บแต่พอมันเริ่มมีการจัดการเริ่มรวมตัวกันเป็นเซกเตอร์อย่างธุรกิจการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยครับสัมภาระเขาก็เลยอยากที่จะบอกให้มันชัดเจนว่าเราจะไอ้การประกอบธุรกิจชนิดเนี้ยมันต้องมีการเสียภาษีนะซึ่งจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเรียนตั้งแต่ต้นนะฮะว่าไม่ใช่หลักการใหม่แล้วก็ไม่ใช่เป็นฐานภาษีใหม่เป็นฐานภาษีเดิมที่สรรพากรเนี่ยมีอำนาจที่จะจัดเก็บอยู่แล้วเพื่อความเท่าเทียมกันและความเป็นความเสมอภาคกันระหว่างการประกอบธุรกิจทุกๆประเภทในประเทศไทยซึ่งก็ไม่มีเลยสรรพากรเนี่ยถ้าจะไปดูพรก.ภาษีเองเนี่ยมันมีอยู่1หน้าสั้นมากแค่บอกเฉยๆว่าคริปรายได้จากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยรวมถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า capital gain เนี่ย เป็นรายได้ที่พึงประเมินภาษีแค่นั้นเองครับแล้วก็ปลายปีปุ๊บก็เอามาประเมินแต่ที่มีทวิสต์นิดหน่อยก็คือบอกว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะถ้าไปซื้อขายในตลาด trading platform หรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% ซึ่งไม่ใช่การเก็บเพิ่มนะฮะเป็นการหักหน้าที่จ่าย withholding tax เนี่ยก็คือบอกว่าเก็บก่อนมา 15% แล้วพอถึงเวลาประเมินภาษีปลายปีเนี่ยก็เอาไอ้ 15% ที่จ่ายแล้วเนี่ยไปคำนวณกับปริมาณภาษีที่เราต้องจ่ายมูลค่าภาษีที่ต้องจ่ายปลายปีด้วยถ้าเราจ่ายเกินสรรพากรก็ให้เราคืนถ้าเราจ่ายขาดเราก็จ่ายเพิ่มแค่นั้นเองซึ่งหลักการภาษีตัวพรก.แก้ไขประมวลรัศดากรเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองฮะคือความชัดเจนในการเก็บภาษีแค่นั้นเองครับผมค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็น้องอ๋องก็ได้เล่าถึงพรก.ทั้ง2ฉบับคร่าวๆแล้วนะแต่ยังไม่จบค่ะมันยาวมาก เราก็จะต้องมีตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอาทิตย์หน้านะคะเกินๆว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีน้องอ๋องมีต้องติดตามนะคะมันจะมีเรื่องจริงๆก็มีเรื่องระดมทุนระดมทุนนะคะ ICO ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปฟังดูว่า
ต่างประเทศค่ะเขามีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลอะไรบ้างคะต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะวันนี้นะคะรายการรู้กฎหมายสบายใจค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วก็เราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ